บทที่1การออกแบบการเรียนการสอนในยุคใหม่ศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนในยุคใหม่ค่ะทำความรู้จักกับ Google App for Education Jesus for Education Cloud Computing การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและร่วมกันอภิปรายแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนในยุคใหม่ค่ะ